ลาสักนิดหนึ่งขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ไทยคณะสงฆ์ที่ได้ดูแลต้อนรับขออนุโมทนากับญาติโยมพี่น้องท่านทุกคนทั้งบ้านนาโซทั้งบ้านป่าไหวพี่น้องยะโสธรวางมือลงพอเวลาจะหน่อยหนึ่งเพื่อได้พอได้คุยให้เป็นประโยชน์แต่ว่าคงจะไม่นานเนาะเพราะว่าดึกแล้วสงสารพระคุณเจ้าด้วยอย่างมากก็เมื่อยก็ตายคิดมาฟังเทศมันลุกยังจะตายก็ไม่ทันสังขารร่างกายมันก็ใช้มันเกินไปก็ไม่ได้มันก็จะสุดโทรมแม้แต่ธรรมาก็มีอาการไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าไหร่มันร้อนมันแดดมีความรู้สึกมันเหมือนมันไม่รู้ฉันอะไรเมื่อเช้าที่มันปั่นป่วนมันแสบปวดว่ามีอาการรู้สึกพูดภาษาอีสานภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปุ่นท้องตัวโอมาจากปฏิฐานโอมุทนาไปไหนปฏิฐานไม่รู้ฉันอะไรไปบ้างมีความรู้สึกว่าปุ่นท้องภาษาไทยมันว่ายังไงควรทองวะควรทองภาษาไทยว่าควรทองภาษาลาวว่าปุ้นทองมันผืดผอมไม่รู้ก็ฉันอะไรยังไงไม่รู้มันก็เลยเหยิ่มเหยิ่งบอกไม่ถูกเดินมาจนได้หายามาดมดีเพราะคุณเจ้าเป็นข้ายามซอยของคนที่เขาโอ้นี่เราทำสถิติอยู่เลยตอนเช้ากี่กิโลสิบไปได้เนาะลากบ่ายอีก15เป็น25เก่งป่านนั้นบ่25กิโลป่ะนะแสดงว่าพวกนี้เรานี่จะต้องทำสถิติเราจะมาต่ำกว่า25ไม่ได้ใช่ไหมมันต้อง26 27 28ตอนเช้าอาจารย์ได้จัดให้ท่านไปเลย12กิโลมันมีห้ามหากหรอกบางคนตายผู้หาค่ำครับมันมีห้ามให้หากหรอกมันต้องไปคิดเนี่ยอย่างไรก็เป็นลมเท่านั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องทำเวลาตามกำหนดการสงสารในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมสงสารไม่ได้สงสารเฉพาะท่านเลยสงสารเจ้าของกระป๋องกันโอ้ยเหงาแดดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเหงาง้อมบ่ง้อมแต่ห้องกับพ่อแล้วจะเห็นพระรามเรามาเกี่ยวของครับบางคนว่าง้อมพระรามคนก็เอาพระรามมาเกี่ยวของนั่นเลยพัดลมให้หมุนไปนั่นง้อมพระรามคนโอ้ยมันก็ขับกันแดดกันแต่วันนี้มันเหมือนกับสงสารเราไปนะวันนี้พอเห็นแดดบดๆผมคิดอยู่ว่าอย่างต่อเลยบ้าว่าแต่จอดว่าโอ้ยอาจารย์ก็ต้องกำลังสินอนไปเลยอย่างต่อจะเร็วอยู่ก็แห้งก็พักไปเลยก็เลยเลื่อนเวลาไปบ่ายโมงมันก็ลมบนมาเป็นอะไรเนี่ยเป่ามา
เลยเลื่อนเวลาเป็นบ่ายโมงแต่ยังดีอยู่เลยเดินออกมาแต่ช่วงท้ายๆนี่แดดก็บดบ้างอะไรบ้างแต่มีบางอย่างที่ผมคิดว่าเราคงเหนื่อยมากพอสมควรอะไรรู้หรือเปล่าน้ำประดับเมื่อวานอาจารย์ถามว่าท่านจำได้ไหมว่าท่านฉันกี่ขวดได้นำบ่โอ้ผมไม่อยากให้ท่านตอบหรอกกลัวว่าเขาจะรู้ความลับเพราะว่ามันนับไม่ได้ก็โปรดโยมเนี่ยเนาะให้โยมได้บุญด้วยเดินมาเนี่ยท่านจะเดินมารู้สึกวันนี้ญาติโยมจะโอ้น่าอนุโมทนามากพากันมาตั้งแถวเตรียมใส่บาตรอาจารย์ธีรวัฒน์ก็ประกาศไปตอนนี้ญาติโยมกำลังเตรียมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดเดี๋ยวเอาน้ำมาแล้งเดี๋ยวบอกว่าข้าวสารอาหารแห้งเห็นโยมมากำมานั่งกราบนั่งเตรียมใส่บาตรไม่ใช่แค่โยมธรรมดาเลยนั่นได้ขี่เราก็ยังมากราบที่ช่องเลยวะโอ้ยขี่เราก็มากราบกราบแล้วว่าก็ยังถามสงสัยเลยที่ไม่ใช่หลักเลยวะเลยบอกว่าจะไปถาดพนมวะโอ้เหรออันชีวิตกินข้าวใช่หรือเปล่ากินอะไรเนี่ยเปล่าโอ้ก็บิณฑบาตหรือเปล่าครับบิณฑบาตหรือเปล่าบิณฑบาตวะบุ้ดหรือว่าบิณฑบาตวะไปน้ำบ่อหรือเปล่าว่าไปน้ำเนี่ยไปอย่างเปล่าผมก็พูดเล่นเฉยๆเลยมาด้วยเนี่ยผมก็ขึ้นยากด้วยกันเออเหรอยังเป๊ะหนาเป๊ะหลังมันที่แม่นแน่วเลยก็เลยบอกว่าถ้ามาด้วยก็ต้องเลิกเล่าเลยโอ้ยเลิกเปล่าก็เลยบอกเอ้าไปยางน้ำกลดมาได้ปะหรือมาอยู่บ่เนี่ยครับขณะที่เล่ายังกราบเอ้าคุณยายพาลูกพาหลานกราบโอ้ยอ่อนซ้อนบุญเข้ามาเกียรติเนี่ยยโสธรอุบาจารย์แล้ววันนี้ผมก็ดีใจที่ได้มาที่นี่ที่จริงก็คิดแล้วคิดอีกอยู่ว่ามันจะอยู่ในเส้นทางหรือเปล่ามันจะไกลไปหรือเปล่าจะเดินถึงไหมแต่ว่าก็มีความตั้งใจอยู่ว่าถ้ามาได้ก็ยังจะมาเพราะว่าที่นี่นี่ผมมาเทศตั้งแต่วันถวายโฉนดตั้งแต่วันสร้างวัดที่ศรัทธาทราบจากอาจารย์ใช่ว่าหลวงพ่อเจ้าของที่บวชนะบ่ได้อยู่ใส่หลวงพ่ออยู่ใส่อยู่นี่อยู่บ่ที่ถวายที่ดินโอมาเทศตั้งแต่วันถวายโฉนดนะนานแล้วหลายปีแล้วยังได้ร่วมทำบุญอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกระลึกถึงเดี๋ยวว่าที่นี่เป็นยังไงศรัทธาญาติโยมพี่น้องก็เห็นพระอาจารย์ท่านพาไปใส่บาตรพาไปทำบุญที่โน่นที่นี่อยู่ก็ดีใจนะที่ได้พาคณะสงฆ์กลับมาเป็นครั้งหนึ่งในการจาริกธุดงค์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอย่างนี้ไหมท่านที่จะได้มาจะได้แวะจะได้พักจะได้ปฏิบัติอันนี้ก็อยู่ที่บุญอยู่ที่บุญจัดสรรอยู่ที่ธรรมะจัดสรรก็ว่าได้เพราะที่มาเนี่ยไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปพักที่ไหนนอนที่ไหนวันนี้พระอาจารย์สมศักดิ์ก็มาอ้อนแล้วอ้อนอีกอาจารย์นาสมัยไปอีกบ่ไกลนาสมัยก็เลยขอพระอาจารย์ท่านว่าผมเวลาน้อยก็เลยไม่ได้แวะวันนั้นต้องขออภัยอุปอาจารย์ด้วยจริงถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะแวะวัดนั้นวัดนี้วัดครูบาอาจารย์วัดลูกศิษย์พอได้ไปเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ได้ไปร่วมบุญด้วยวันนี้ก็ได้มาเห็นความเจริญศาลาหลังใหญ่พ่อเป็นใหญ่จะสื่อสำเร็จงามสำเจ้าว่าหางม่วงว่าท่านแล้วแต่ก็คิดว่าคงจะไม่นานละคงจะเสร็จนะอันนี้ก็เริ่มมุงแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมี
ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรที่บางทีก็อย่าว่าจะโยมหรือพระก็กระทบเหมือนกันศรัทธาญาติโยมบางครั้งก็ตั้งใจอยู่แต่บางทีมันก็ไม่แน่นอนวันนี้ก็เลยได้เป็นบุญพระสงฆ์ก็เลยเดินเอาบุญมาฝากคุณยายเพราะว่าท่านมาฝึกตนเหนื่อยก็เหนื่อยนะร้อนก็ร้อนหิวก็หิวแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นบุญหรือว่าเป็นธรรมเป็นบุญคือถ้าเราคิดแล้วมันก็มีความสุขใจมีความภูมิใจถึงแม้ว่ามันจะทุกข์กายแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ปฏิบัติคิดว่าเราได้ทำความดีความสุขมันก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เป็นธรรมเป็นเครื่องสอนให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาตามรอยบาทก็คือตามรอยธรรมพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเบื้องต้นในอริยสัจชีวิตของพวกเราก็มีความทุกข์กันทุกคนจะทุกข์มากทุกข์น้อยจะทุกข์ชั่วคราวหรือว่าจะทุกข์ซึ่งมันมีผลถึงอนาคตทุกข์ที่อาจจะยิ่งทุกข์กว่านี้อีกก็ได้แต่เมื่อเราได้เข้ามาสู่ธรรมเข้ามาสู่ศาสนาถ้าเรามีปัญญาอันนี้พูดในทางธรรมเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเนี่ยที่ผมอาตมาพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือไตรลักษณ์สิ่งที่เราต้องศึกษาคือไตรสิกขาสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือละชั่วทำดีแล้วก็จะทำอย่างไรให้จิตใจเราบริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อพวกเราได้เข้ามาสู่ศาสนาแสดงว่าพื้นฐานจิตใจของเราเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตที่มันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายตายไปเอาอะไรไปไม่ได้จะร่ำจะรวยจะยากจะจนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าก็ตายอันนี้พอเราเห็นแล้วโอ้ชีวิตมันไม่เที่ยงเนาะมันเป็นทุกข์เนาะมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อเราพิจารณาแล้วมันก็เกิดความคิดจิตตมยปัญญาเกิดความไม่ประมาทโอ้ชีวิตเรามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตายไปก็ยังไปก็ได้กระทั่งบ่มีบุญกระทั่งบ่มีถ้ำเขาจะเห็นจังไดเกิดการกลัวภัยคือเห็นโทษเห็นภัยของชีวิตเนี่ยว่าถ้าเรายังหลงถ้าเรายังประมาทชีวิตเราเนี่ยอาจจะทุกข์ยิ่งกว่านี้หรือว่าอาจจะนำตนไปสู่ความที่จะได้รับความลำบากยิ่งกว่านี้อันนี้เราจึงต้องศึกษาเองศึกษาตั้งแต่ไตรลักษณ์แต่ละด้วยการพิจารณาว่าชีวิตของเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ศึกษาสิ่งที่เราจะต้องให้เกิดความเข้าใจที่มันยิ่งในการที่จะนำให้เกิดปัญญาคืออะไรศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าไตรสิกขาที่เราจะต้องศึกษาให้มันเกิดความเข้าอกเข้าใจในการที่จะนำไปสู่การลดละขัดเกลาหรือว่าปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์เมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้พิจารณาแล้วก็ไปดูที่ผลถึงว่าเราได้ละชั่วได้ไหมที่เราบวชมาก็ดีที่เราปฏิบัติมาก็ดีมาวัดมาทำบุญเราเกิดความเข้าใจเห็นโทษเห็นภัยของชีวิตว่าชีวิตเรานี่จะมีโทษมีทุกข์เราก็เป็นละสิ่งที่ไม่ดีความชั่ว
มันจะเป็นเครื่องให้เราได้เกิดความทุกข์ในอนาคตเราก็ไปวัดว่าการศึกษาการปฏิบัติของเรามันได้ละชั่วได้หรือยังละไปมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนเมื่อละชั่วที่เราได้ละไปแล้วก็มาดูดีว่าเรานี่สร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการทำบุญการอะไรอะไรที่มันเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมคือละสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแล้วเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่ได้อิ่มในกุศลธรรมนะท่านก็ยังไปโปรดเวไนยสัตว์ไปสั่งไปสอนคนจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคือท่านไม่อิ่มในกุศลธรรมคือไม่อิ่มในการที่จะทำในสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าฉะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยละชั่วแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะถึงที่คือยังไม่ดีคือมันละชั่วได้ยังแต่ว่าดีก็ดีอยู่แต่ว่าจะให้ดียิ่งกว่านั้นต้องทำดีกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลกรรมบทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่มันเป็นกุศลแล้วมันก็มีอะไรที่มันตรงกันข้ามกันก็คืออกุศลในอุปอกุศลกรรมบทซึ่งเราจะต้องละแล้วเราก็มาสร้างกุศลกรรมบทเมื่อเราสร้างกุศลแล้วอันนี้คือเป็นเหตุที่จะให้เราเนี่ยได้รับผลได้รับผลแห่งการกระทำคือทำให้ชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีที่พึ่งหรือว่านำพาชีวิตอย่างปลอดภัยพอเราได้ให้ทานชีวิตเราก็จะไม่ได้ทุกข์ยากลำบากหรือว่าทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเพราะเรารักษาศีลเราก็จะกลายเป็นคนงามงามด้วยกายวาจาใจกิริยาอาการแล้วส่งผลไปถึงภพหน้าชาติหน้าพอเราเจริญสติเจริญปัญญาพอเราภาวนาก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทเกิดความเข้าใจมีปัญญายิ่งขึ้นไปได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดคุณค่าเป็นอธิคือยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกุศลสังกัปปะดำริในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความดีให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นบาดฐานเกิดสติเกิดปัญญานำพาตนเองให้เกิดความเข้าใจให้เป็นไปเพื่อการลดละปล่อยวางสัจจิตปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์ละชั่วไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาให้เกิดความเศร้าหมองดีก็ไม่ติดไม่ยึดไม่หลงในการทำความดีให้คนมายกย่องหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากความดีแต่ทำดีเพื่อความดีชำระจิตใจตนเองไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมุ่งหวังที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจวันนี้เวลาพอสมควรนะสงสารพระคุณเจ้าคุณยายก็จะดึกด้วยก็วันนี้กลับมาก็เมิดคำพอดีเห็นพี่น้องที่มาจากสีฐานก็ดีมาจากหน้าโซมาจากไร่หม่องไร่บอลถ้ามีโอกาสจะไปร่วมจะว่าร่วมเดินด้วยนี่ก็ไม่กล้าพูดหรอกโอ้เบาแล้วก็จะพี่บุเรไปนั่งบอลนะแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไปได้จะได้มันจะขี่เราก็ยังส่วนไปอยู่ซุ่มเราก็จะไปบ่ที่ไปส่วนบ่ส่วนอยู่แต่ว่าขอเป็นโยมผู้ชายนะโอ้ผู้หญิงยังไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าใครอยากไปแต่วันสุดท้ายวันที่หนึ่งเนี่ยอนุญาตให้โยมไปเดินได้ด้วยวันหนึ่งจะกราบพระธาตุพนมถ้าใครอยากไปร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติธรรมฟังเทศทั้งคืนที่องค์พระธาตุก็ไปได้นะในส่วนของวันที่หนึ่งที่สองนะครับก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าญาติโยม
ในการประพฤติในการปฏิบัติในการเดินทางจาริกธุดงค์ในโครงการของพวกเราซึ่งเราได้วัดกายได้วัดใจสิ่งที่เราทำจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราญาติโยมก็อนุโมทนาให้มีส่วนแห่งบุญด้วยมีส่วนแห่งธรรมด้วยขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขออนุญาตคณะสงฆ์นะครับไปร่วมทำบุญสร้างศาลากับพระอาจารย์วิชัยด้วยปัจจัยญาติโยมที่ทำบุญมาระหว่างทางก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่พอก็ค่อยเอาเงินกองกลางทางวัดใส่จะขอร่วมทำบุญในนามคณะสงฆ์จาริกธุดงค์และกระดงยาง 10,000 บาทนะครับสาธุถ้าท่านทั้งหลายอยากร่วมสมทบก็ทำได้ครับตอนเช้าเดี๋ยวค่อยรวมถวายท่านอีกทีนึงท่านไม่ใหญ่อยากทำนำกันยังไงอยู่แล้วเราได้เป็นเจ้าภาพมุ่งตลาดน้ำพันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีได้เป็นบุญนำเดี๋ยวพอเราให้พรจะโยมสักนิดหนึ่งนะอนุโมทนาอายุตัวปรันตัวทีรวันนัตวันนัตวันสุขันสัทธัมมิทาวีสุขังโสอธิการชันติอายุงพัตตวะพรังวันนางสุขันจะปฏิภาณทัวทีขายุยาสวะโอติยาตายะทุปปาปัสสติติ